สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี้เกมมีอัปเดตอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันรัวๆเลย4อีเวนท์ที่มานะคะแล้วก็จริงๆอันนึงมันเป็นอันเก่าแหละแต่จะหมดพรุ่งนี้นะคะก็คือตัวที่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ใส่สกรีนช็อตของเราลงไปแล้วก็รอรับรางวัลนะคะก็หมดเขตวันที่10พฤษภาคม62แล้วก็คนจะได้รับรางวัลในวันที่14พฤษภาคม62นะคะก็อย่าลืมไปทำกันล่ะได้100รูบี้แล้วก็500อีเวนต์คอยเนี่ยซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกอีเวนต์อีก3อีเวนต์ที่เพิ่งมาใหม่นะคะอันแรกเลยก็คือ VIP Store ก็จะอัปเดตอันนี้ก็จะแบบอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะก็สำหรับ VIP เท่านั้นนะคะใครมี VIP ใช้50รูบี้ในการซื้อ Lucky Box 1ครั้งนะคะลุ้นเป็นเจ้าของเจ้านี้ได้เลยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะสิงสาราสัตว์แบบคือน่ารักแบบน่ารักมากๆนะคะก็การตึ๊ดๆเขาบอกว่าถ้า Alice Wooden Library Lucky Box เนี่ยถ้าเปิดกล่องครบกี่ครั้งกี่ครั้งจะได้ของรางวัลตามนี้ด้วยนะคะโอ้โหแล้วกี่ครั้งมันถึงจะได้อันนี้ล่ะนะก็ลองดูกันไปนะคะใครที่เป็น VIP ก็ลองลุ้นดูแล้วก็มาบอกเราหน่อยนะ แล้วก็อีก2อีเวนต์ค่ะที่สำคัญเลยก็คืออันนี้อันขวาบนนี่นะคะ Help Your Friends ส่งเรือช่วยเพื่อนส่งเรือนะคะกับ SS Star Premium ที่กลับมาแล้วนะคะอย่างที่เราบอกว่าใครมีตั๋วทองให้เก็บไว้นะคะเพราะว่าใช้ตั๋วทองสุ่มสตาร์ตอน SS เนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้เรามี971เนี่ยดีใจจังเลยนะคะส่วนเรื่องการช่วยเพื่อนส่งเรือมันจะอยู่ด้านใต้อวตารของเรานะคะด้านซ้ายบนตรงนี้นะคะถ้าเราช่วยเพื่อนครบ15ครั้งเราจะได้กิ่งไม้นางฟ้า20ครบ30ครั้งได้ทอง20ครบ45ครั้งได้รูบี้150ครบ60ครั้งได้ไฟ30ครบ75ครั้งได้เพชรรูบี้250เยอะมากนะคะเหลืออีก10วันถ้าใครอยากได้รางวัลทั้งหมดนี้นะคะต้องช่วยเพื่อนใน10วันเนี่ยใน10วัน75ครั้งใช่ไหมก็เฉลี่ยวันละ 7.5 ครั้งเองไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เอาใหม่อันนี้คือ Purchase Mysterious Box ก็ว่าทำไมรางวัลมันดีจังวะอ๋อถ้าช่วยเพื่อนส่งเรือเป็นอีเวนต์อันล่างสุดนะคะซึ่งเราช่วยไปแล้ว4ครั้งนะคะนะคะส่ง70ครั้งได้20รูบี้จิ๊บๆนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ400เหรอ250รวมกันอันนี้เป็น400โอ้คือเยอะมากนะคะ VIP ก็คือ VIP ค่ะสามัญชนก็คือสามัญชนนะคะก็เราจะได้เลเทอร์เอาไว้แจกพาร์ทไทม์ PT ให้เพื่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลดเวลาอาหาร1ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นออเดอร์รีเควสของดีลี่แล้วก็ตั๋วทองสำหรับสุ่มสตาร์ระดับพรีเมียมนะคะก็รูบี้โหมันมาคู่ๆกันไปอีกนะคะแม้ว่าอีเวนต์ SS เนี่ยนอกจากจะมีโอกาสได้ SS แล้วเนี่ยก็ยังเก็บสะสมตรงนี้เราก็มารับรางวัลได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็ดีงามมากเลยนะคะเราจะได้โอ้โหอันนี้มันนี้อันดับเทพที่สุดนะคะเป็นซีฟู้ดเพิ่มอัตราได้ซีฟู้ดนะคะเพียงแรนดอมให้ครบ20ครั้งนะคะได้ไฟได้เวอร์ครบ50ครั้งก็ได้ตั๋วคืนมาอีกโอ้ดีจังเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มสตาร์ฟกันเลยดีกว่านะคะไปที่สโตแล้วก็สตาร์ฟนี่อีเวนต์ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะอ๋อไม่ใช่พรีเมียมสตาร์ฟตรงนี้เท่านั้นนะคะนี่โอกาสได้ SS สตาร์ฟนะคะ SS สตาร์ฟนี่จะเป็นตัวแบบมีทั้งตัวมาจากนิทานแล้วก็ตัวที่เป็นไม่ได้มาจากนิทานนะคะ SS เรามี971ใบเราจะสุ่มได้30ตัวกับอีก2ตัวเนาะจัดเลยค่ะไม่รอช้าโอกาสได้มันไม่เยอะหรอกนะคะ
แต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีได้ S ก็ดีใจแล้วนะคะเพราะปกติก็คือกว่าจะได้ S เนี่ยก็ยากมากนะคะอ้าวโอเคลุยวิดีเอส2ตัว3ตัวโหก็ดีนะก็ดีนะยังดีก็ยังดีดีกว่าเมื่อกี้ทั้ง3ตัวหน่อยเหลือเวลา6วันนะคะเพื่อนๆขอลองสุ่มตัวเดียวก่อน S ก็ยังดีค่ะ S ก็ยังดีนะคะเอาจัดไปอีก10ตัวค่ะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายจริงๆด้วยนะคะ270รูบี้นี่ยากมากนะคะเทหมดหน้าตักขอ SS สักตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ดาวเลยใจร้ายจริงๆหมดแล้วนะคะต้องไปช่วยเพื่อนส่งของใหม่ส่งเรือใหม่นะคะใครอยากช่วยเพื่อนส่งเรือก็อ่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะได้ทอง6อันได้อัญมณีแล้วโอ้ได้อีก90อันไปสุ่มต่อเลยจ้ะ ไปสุ่มต่อเลยรออะไรใช่ไหมเราต้องไปรับรางวัลในอินบ็อกซ์ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งพาร์ทไทม์มาให้เราทำด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยจิ้มไปอีก3ตัวเฮ้ยเบรกเร็วกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ขอสักตัวน่ะนะได้ออกคลิปนะขอสักตัวน่ะความหวังสุดท้ายฮะพีเมมวิสัตบริคุดสล็อตซาฟูอ๋อเมื่อกี้เราได้แต่ว่าสล็อตเราฟูลอ่ะแล้วทำไงอ่ะเมื่อกี้เราได้ของหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะชัดเจนยังไงนะคะรีบอัปเกรดก่อนนะคะโอ้สตาร์ทมีแต่สตาร์ทระดับ A แล้วหรอไม่เก็บพอยต์กันไปโอ้โหคือแล้วตัวไหนที่เราใช้งานอยู่บ้างอะโหเราสตาร์ท A เยอะมากเลยนะคะทำไงดีเรายังไม่อยากเอาตัวนี้ยังไม่อยากตัวนี้ทำไมสิมีการอัพไปแล้วบางส่วนใช่ไหมคะจ้าอัพเกรดสตาร์ฟโชว์หน่อยนะจ๊ะมิสวูฟ94%ละกันโอเคตังมีไฟมีไปอัพเกรดแล้วมันจะมีโอกาสได้แบบชุดอื่นนะคะไม่ได้แบบว่าตัวละครจากอลิสแล้วจะได้เป็นอลิสอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าอย่างตัวพิเศษพวกนี้ก็อัปเกรดแล้วก็อันนี้มันตันแล้วอะตันแล้วนะคะใครที่แบบยังปลดล็อกกระจกเงาไม่ได้นะคะแล้วแบบสุ่มเกิดสุ่มได้มิเลอร์ได้กระจกเงาขึ้นมาเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะตัวเด็กเสิร์ฟที่ได้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ทำเควสตรงนี้นะคะเราจะต้องทำเควสตรงนี้เพื่อปลดล็อกเควสต่อไปนะคะแล้วก็ปลดล็อกแผนที่ต่างๆนะคะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตอีเวนต์ให้ฟังแล้วก็อย่าลืมไปช่วยเพื่อนส่งเรือกันนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งเรือของตัวเองด้วยแต่ว่าตอนนี้แนะนำว่าให้เน้นส่งเรือเพื่อนก่อนส่วนของตัวเองอันไหนขาดก็เฮลเต็มที่เลยนะคะมีคนจะมาช่วยเหลือตลอดแน่นอนอยู่แล้วนะคะตอนนี้ลองไปดูของเพื่อนจิมีรูปเรืออยู่ข้างล่างเนาะเราก็จัดไปนะคะเรียบร้อยค่ะยังไม่ถึงแมปนี้นะคะเพื่อนสูงส่งเกินนะคะ
ไหนๆมาแล้วเราก็หาพาร์ทไทม์ทำด้วยนะคะอย่าลืมสมัครชั้นที่เขาอนุญาตเนาะ3ฟรีนะฟรีก็เยอะแล้วได้ตั้งแสนนึงเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะจริงๆเครื่องเล่นอันนั้นมันได้เยอะกว่าเราลืมดูไปอ่ะว่ามันมีโอ้ชั้น3ชั้น3เนี่ยได้200,000อ่ะแดนแดนอ่ะไม่ได้ไปสมัครรีบกดไปหน่อยนะคะโอเคก็ไม่มีช่วยเนาะเหมือนจะช่วยเสร็จไปแล้วตอนเรากดเข้ามาโอเคก็ไล่ๆตรงนี้ดูไปนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าไล่ตรงนี้เสร็จแล้วยังไม่หนำใจนะคะสามารถไปช่วยตรงนี้ได้อีกนะคะไปที่ Market News นะคะแล้วก็ดูใต้อวตารเพื่อนว่ามีคนไหนที่มีรูปเรือไหมพวกนี้ไม่ใช่เพื่อนของเราเป็นคนที่แบบแรนดอมขึ้นมาหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเราด้วยบ้างบางส่วนนะคะก็มาคอยดูได้เลยนะคะเนี่ยคือแบบปกติมันจะมีคนติดเรือเยอะนะแต่ว่าพอมีอีเวนต์มาเนี่ยคนแย่งกันแบบช่วยกันใหญ่เลยแล้วก็มันจะรีเฟรชทุก1นาทีแป๊บเดียวตรงหน้านี้มันก็รีเฟรชแล้วนะคะก็ลองมาเข้าๆดูได้แล้วอย่างวันนี้เราเข้ามาดูแล้วเราเจอคนที่ขายสปรูสนะที่เป็นแบบเหมือนที่เป็นอันเนี้ยเป็นสีชมพูอันเนี้ยเอ้ยไม่ใช่สปรูสเมจิกเพนนะคะแล้วเราก็สอยมาได้นะคะทุกคนต้องแบบเตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะถ้าเกิดแบบมีคนขายอะไรเงี้ยเราจะได้แบบซื้อทันนะคะบางเราเจออันนึงอ่ะเจอเขาขายอันนี้มั้งหลายอันมากอ่ะแบบ20กว่าล้านแล้วเราก็แบบเดี๋ยวตังไม่พอตอนนั้นก็เสียใจอยู่เหมือนกันนะคะแน่นอนว่าคนอื่นก็สอยไปในเวลาอันรวดเร็วนะคะมันเป็นของยากหายากที่แบบเอาเงินซื้อไม่ได้อะยกเว้นจะมีใครแบบปล่อยขายอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าช่วงนี้ล่ะจะไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้เราอยากสนับสนุนเรานะคะไม่ต้องเติมเงินอะไรทั้งสิ้นแค่มาที่เซิร์ชตรงนี้นะคะเซิร์ชเฟรนด์แล้วก็ recommend แล้วก็พิมพ์ชื่อเรานะคะพิมพ์ว่า AALALAL นะคะพิมพ์ไม่ถูกนะไม่ถูกเราก็ไม่ได้นะแล้วคุณก็น่าจะได้ตัวเพชรด้วยเป็นของรางวัลนะคะส่วนเราก็จะได้ของรางวัลด้านขวานี้ซึ่งเราได้มาแล้ว3คนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย